าวน้อยคนนี้ที่เขาบอกเลยว่าเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นของจริงเลยนะคะกับลูกสาวคนสวยของพี่ดุมกิติกรเขาจะมาโชว์เสียงเพลงพอๆให้ได้ชมกันShe's on the pedestal you left me on the ground I should probably turn your whole t-shirt I still put it on to feel you closer And I know you stayed that night there with her You told me not to worry and that makes it worse Cause you're doing all the things that we did Are you happier than when you were with me? Always knew it but I couldn't admitAnd now that it's over, I still want you closerเป็นโรสนะคะลูกสาวคนโตคนสวยคนเก่งลูกไม้ใต้ต้นของพี่หนุ่มกิติกรเพ็ญโรจน์นั่นเองนะคะใช่โอ้โหคือจะชมจากตรงไหนก่อนดียังไงอะน้องเจี๊ยบคือจะชมจากเสียงก่อนดีหรือจะชมจากหน้าตาบุคลิกภาพรอยยิ้มอะพี่ปุ้มเอาไหนไหนว่าสิจะให้หนูชมจากอะไรก่อนคือดูเพลินดูแล้วแบบยิ้มดูแล้วเพลินมากน้องนีนหรือเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตของหนูเลยโอ้เรื่องราวเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะก็คือนีนแบบมีรักครั้งแรกค่ะแล้วก็อกหักค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงเลยค่ะ Based on true story Based on true story ใช่ค่ะเพราะว่าข้อความเนี้ยแมสเสจเนี้ยคุณพ่อของหนูพี่หนุ่มก็บอกเหมือนกันว่าลูกสาวผมอกหักแล้วก็เป็นที่มาของเพลงนี้นี่คุณพ่อไม่ได้เผานี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะบางทีทำงานกับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างรอบหลายๆคนเคยแบบถามว่านีนกดดันไหมใช่ใช่เพราะว่าคุณพ่อก็เป็น perfectionist พอสมควรแต่แบบนินว่านินกดดันตัวเองมากกว่าเพราะว่านินก็เหมือนเลือดคุณพ่อก็ชอบแบบให้ทุกอย่างเป๊ะเหมือนกันนะคะแต่คุณพ่อเขาก็แบบไม่ได้ผลักดันไม่อะไรก็คือแบบ support มาทุกอย่างเลยก็คือสบายใจที่ได้ทำงานกับคุณพ่อเพราะคนอื่นๆนะพี่ไม่ได้เมาส์นะแต่ขอนิดนึงก็แล้วกันคือแบบหลายคนบอกโอ้พี่หนุ่มนะจริงจังซีเรียสนั่นน่ะสิพี่ปุ้มนะเอาเดี๋ยวมีเรื่องเมาส์ต่ออีกยาวคุยกับน้องนีนคุยถึงเรื่องราวเพลงต่างๆด้วยนะอยากจะรู้ว่าเอประวัติของน้องเป็นอะไรยังไงมาเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวเราคุยต่อกันในออนไลน์นะคะ CHHD Entertainment แต่ว่าตอนนี้หน้าจอน้องนีนฝากแฟนๆติดตามผลงานของเราหน่อยค่ะช่วยติดตามเพลง One Way Losing Game นะคะของค่ายเพลง Heliconia Music ค่ะฟังได้ในทุกช่องทางค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอออกบน YouTube แล้วนะคะช่วยไปดูกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยสวยมากแล้วน้องเจี๊ยบเป็นนางเอกได้เลยนะได้เนาะได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราคุยกันต่อ CHHD Entertainment ไปเปิดรอกันได้เลยนะคะวันนี้พวกเรา3คนลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ